ครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทรงพบว่าการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความทุรกันดารจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมทางหลวงนำไปพิจารณาดำเนินการกรมทางหลวงได้สนองเบื้องพระยุคลบาทโดยก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2041 3แยกทางหลวงหมายเลข213อำเภอสมเด็จอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นทางลาดยางตลอดสายระยะทางประมาณ12กิโลเมตรสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลนับเป็นพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยที่ต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม